ชื่ออำเภอลี่อำเภอลี่เหรออำเภอลี่ครับผมอำเภอลี่ยังไม่เคยมาไม่รู้ว่าเป็นอำเภอไหนไปที่ไหนเห็นแต่คนเต็มบ้านเต็มเมืองเลยไม่ทราบว่าเป็นชื่ออำเภอไหนต่ออำเภอไหนนี่มันไม่ได้ยินละมั้งเหรอมันเป็นยังไงเอามัดติดคอเหรอเนี่ยพูดอะไรก็ไม่ได้ยินพูดยังไงก็ไม่ได้ยินจะเอาไม้นี่มัดติดคอเหนือได้ยินหรือยังเนี่ยได้ยินหรือยังอ่ะหรือจะได้เอาไม้มัดติดคอก่อน วันนี้รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับบรรดาพี่น้องชาวอำเภอลี่ของเราที่ต่างท่านต่างได้ยินไหมนี่ทั่วถึงกันไหมฮะได้ยินได้ยินไหมข้างนอกนู้นได้ยินปะได้ยินเหรอ เราก็พูดไม่ถนัดใจเสียงไม่ค่อยดังไม่ค่อยมีนะกลัวไม่ได้ยินข้างนอกวันนี้จะพูดเป็นกันเองกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายมีทางอะไรผอ.โรงพยาบาลลี่หรือไงและท่านผู้ราชการจังโอท่านนายอำเภอหรือท่านข้าราชการพ่อค้าประชาชนพี่น้องคณะศรัทธาทั้งหลายที่ได้มารวมกันด้วยความรักชาติเสียสละสมบัติเงินทองเข้าของมีมากน้อยมาบริจาคเพื่อช่วยชาติไทยของเรานี่รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายหลวงตาเองก็ได้พยายามตะเกียกตะกายมาดังพี่น้องทั้งหลาย เห็นในทีวีและได้พบได้เห็นกันอยู่ณบัดนี้ตั้งแต่ปี2541เป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้หลวงตาได้อุตส่าห์พยายามตะเกียกตะกายช่วยพี่น้องชาวไทยเราด้วยการขอบิณฑบาตทองคำเงินสดดอลลาร์เพื่อเป็นสมบัติหนุนชาติไทยของเรา ไม่เช่นนั้นก็จะเป็นไปไม่ได้ต้องมีทั้งฝ่ายบ้านเมืองฝ่ายศาสนาเข้าช่วยเหลือกัน เรามีสองแขนสองมือมือข้างเดียวสู้ไม่ไหวต้องมีสองข้างทางบ้านเมืองเป็นเมืองก็อาศัยทางศาสนาเข้าถึงจึงจะเป็นไปได้เข้าถึงวันแล้วเวลานี้หลวงตาก็จะเป็นผู้นำของน้องๆในการบริจาคสมบัติเงินทองเพื่อทางนั้นถูกเรื่องอายุเวลานี้ก็ได้แปลง5ปี8เดือนรุ่นแล้วผมจะพยายามพัฒนาการเพื่อการให้มีรอดปลอดภัยต่อไปเพื่อความพร้อมเพรียงและความสามัคคีความรักชาติของเรามีเสียงหน่อยครับพูดเราก็เกรงว่าจะไม่ได้ยินทั่วถึงกัน เพราะตั้งใจมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายทราบโดยทั่วกัน
วันนี้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยการพูดจาอะไรก็ต้องขออภัยจากบรรดาพี่น้องทั้งหลายด้วยนะเพราะเท่าแก่ชราการเทศนาว่าการก็ยิ่งเร่งและหนักขึ้นทุกวันเรียกว่าขึ้นเวทีบ้านแก่แต่เวลายังหนุ่มน้อยอยู่เทศนาว่าการก็สะดวกสบายเทศทั่วประเทศไทยของเราแต่เทศอยู่ใต้ดิน ทำประโยชน์อยู่ใต้ดิน การแนะนำสั่งสอนประชาชนก็สั่งสอนอยู่ใต้ดินการสงเคราะห์สงหาโลก ทุกแง่ทุกมุมตามกำลังความสามารถและอัตยาศัยของตนก็ทำอยู่ใต้ดินตลอดมา คำว่าอยู่ใต้ดินนั่นแต่ก่อนเขาว่ามีประกาศทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุโทรทัศน์ดังที่ปรากฏอยู่เวลานี้ทำเงียบเงียบจึงเหมือนกับทำอยู่ใต้ดินหลวงตาได้อุตส่าห์พยายามช่วยโลกมาเป็นเวลานานกว่าปีแล้ว ด้วยการแนะนำพร่ำสอนการสงเคราะห์สงหาโลกเรื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ตั้งสำนักเป็นวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาเพราะลูกศิษย์ลูกหาเข้าไปเกี่ยวข้องมากทั้งพระทั้งเนนทั้งประชาชนรวมแล้วก็เรียกว่าทั่วประเทศไทยจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีพระเนนประชาชนหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวัน จะตุปัจจัยทายทานที่ได้มามากน้อยตั้งแต่เริ่มมาสร้างวัดป่าบันตาจะเป็นจำนวนมากขนาดไหนพี่น้องก็พอทราบได้เพราะมีคนเคารพนับถือมากขึ้นทุกวันทุกวันจตุปัจจัยทายทานย่อมหลั่งไหลมาจากน้ำใจแห่งศรัทธาทั้งหลาย เข้าสู่วัดป่าบ้านตาดไม่ว่าเงินทองเข้าของจตุปัจจัยอัจจัยทายทานต่างๆล่วงไหลเข้ามามากน้อยเพียงไรหลวงตาได้นำจตุปัจจัยทายทานเหล่านี้สงเคราะห์สงหาโลกเรื่อยมาไม่มีเก็บไว้แม้นิดหน่อยเลยมีเท่าไรก็ช่วยเหลือสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนเป็นรายบุคคลทั่วทุกภาคจากนั้นก็สร้างโรงร่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆเท่าที่มีความจำเป็นมาขอร้องจากหลวงตาก็ได้ช่วยเหลือเป็นลำดับมาหลังจากนั้นก็ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเวลานี้ก็รู้สึกจะได้ร้อยกว่าโรงแล้วที่หลวงตาช่วยเหลือด้วยจตุปัจจัยทายทานที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคตลอดมาจนกระทั่งบัดนี้ สมบัติเหล่านี้ไม่มีการเก็บในวัดป่าบ้านตาดไม่ว่าทายทานต่างๆหรือเงินทองอะไรก็ตามได้มาเท่าไหร่สงเคราะห์สงหาตามสถานที่ที่เห็นสมควรแก่การสงเคราะห์เราก็สงเคราะห์เรื่อยมาจนกระทั่งถึงมาปี2541นี้ได้เห็นชาติบ้านเมืองของเราล่อแหลมต่ออันตรายคือความล่มจมเพราะตั้งแต่ตั้งชาติไทยมานี้เป็นเวลาละนานก็ทรงตัวอยู่ได้เป็นไทยเรื่อยมาแต่มาปี2541นี้รู้สึกจะว่าภัยรอบด้านวิกฤตการณ์รอบตัวทั่วเมืองไทยของเราก็ไม่ผิดเอ็นเอียงไปเพื่อความล่มจมในคนไทยทั้งชาติศาสนาจึงนอนใจอยู่ไม่ได้อุตส่าห์พยายามออกมาช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง
จึงได้นำตนออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย เพื่อกู้ชาติบ้านเมืองของเราขึ้นตามกำลังที่จะเป็นไปได้โดยศาสนาเป็นผู้นำคือนำในด้วยวัตถุเงินทองข้าวของเพื่อหนุนชาติของเราที่เป็นจุดบกพร่องให้หนุนกันเข้ามาหนึ่ง หนุนทางด้านศีลธรรมเข้าสู่ใจแต่พี่น้องชาวไทยทั้งหลายนี่เป็นประการสำคัญมาก เพราะใจเป็นของสำคัญที่จะครองตัวเองกิจการหน้าที่การงานการบ้านการเมืองอยู่กันได้ทั้งประเทศด้วยความสงบร่มเย็นและแน่นหนามั่นคงย่อมขึ้นอยู่กับจิตใจที่มีศีลธรรมเป็นเครื่องประกัน คำว่าศีลธรรมคือหลักหัวใจแห่งชาวพุทธของเราชาวพุทธของเราต้องมีศีลธรรมเป็นแก่นหรือเป็นแก่นอยู่ในจิตใจทุกคนตลอดทุกครัวเรือนวงราชการงานเมืองต่างๆต้องมีศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับรักษาความปลอดภัยให้ทุกด้านทุกทางหน้าที่การงานก็สะอาดการอยู่การกินการใช้การสอนก็ไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัว ด้วยศีลธรรมเป็นเครื่องยับยั้งให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี นี่เรียกว่าศีลธรรมเป็นเครื่องประกันความเลยเถิดแห่งจิตใจของเรา ให้อยู่ในระดับที่พอดีการอยู่ก็ไม่อยู่แบบฟุ้งเฟ้อเหิมตึกรามบ้านช่องที่พออยู่พอกินพอเป็นพอไปการใช้การสอยให้อยู่ให้กินกันพอเหมาะพอดีอย่าดีดอย่าดิ้นอย่าทุรนทุรายแสงหน้าแสงหลังชิงดีชิงเด่นกันไปอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องศีลธรรมนั่นเป็นเรื่องความทะเยอทะยานเป็นเรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมจะทำเจ้าของให้ล่มจมตลอดถึงส่วนรวมมากน้อยจนกระทั่งประเทศไทยทั้งประเทศถ้าต่างคนต่างฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวแล้วชาติไทยของเราก็จะจมไปได้เพราะกิเลสความ ไม่พอมีเท่าไรได้เท่าไรยิ่งดีดยิ่งดิ้นเหมือนกับไฟได้เชื้อแสดงเปลวขึ้นจุดเมฆแล้วเผาจิตใจของคนแต่ละคนละคนให้เดือดร้อนวุ่นวายใครอยู่สถานที่ใดมีแต่บ่นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะความโลภพาให้ดีดให้ดิ้นเมื่อไม่สมหวังแล้วก็นำไฟเข้ามาไผเผาจิตใจของเราความโกรธเมื่อไม่สมใจก็ต้องเดือดร้อนเป็นไฟกองหนึ่งเผาหัวใจของเราราคะตัณหาความดีความดิ้นในหญิงในชายไม่มีขอบมีเขตไม่มีผัวมีเมียไม่มีพี่มีน้องไม่มีพ่อมีแม่กลืนดับไปเลยนี่คือตัวหน้าด้านที่สุดได้แก่ราคะตัณหาตัวนี้แลตัวก่อฟืนก่อไฟเผาครอบครัวผัวเมียให้เดือดร้อนถ้ามีศีลธรรมเข้าบังคับบัญชาให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีผัวกับเมียก็รักกันจนกระทั่งวันตายมีความอบอุ่นฝากเป็นฝากตายกันได้ตั้งแต่วันยอมรับกันว่าเป็นคู่ผัวตัวเมียเป็นคู่พึ่งเป็นครึ่งตายกันได้ตลอดไปเพราะศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเอาไว้ให้มีความรักความเชื่อใจกันความฝากเป็นฝากตายประหนึ่งว่าอวัยวะเดียวกันนี่คือศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับไว้จึงมีขอบเขตมีผัวเขาเมียเราพ่อเขาแม่เราลูกเขาหลานเราไม่คะ
่ากันไปเสียหมดด้วยกิเลสราคะตัณหาพาลุกลามไม่ดับไม่มีเว้นเมื่อศีลธรรมบังคับอยู่อย่างนี้ก็มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาบ้านเมืองของเราครอบครัวของเราแต่และครอบครัวทั่วประเทศไทยมีศีลธรรมเข้ากำกับรักษาคำว่าศีลธรรมในกิเลสเครื่องปราบกิเลสประเภทนี้ได้แก่กาเมสุมิจฉาจารให้มีขอบเขตราคะตัณหานั้นมีได้ด้วยกันทุกคนตลอดถึงสัตว์ทั่วๆไปส่วนสัตว์เขาไม่มีศีลธรรมเป็นเครื่องบังคับเขาก็ดีดดิ้นไปตามภาษาเขากัดกันฉีกกันตัวเป็นก็มีตัวตายก็มีเช่นหมาในเวลาเขาคึกขนองหน้าเดือน9เดือน10เดือน12เขากัดเขาฉีกกันเพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาพาให้ดีดให้ดิ้นแต่เขาก็มีเวลาที่ยุติลงได้เมื่อผ่านฤดูกาลนั้นๆไปแล้วส่วนมนุษย์ของเรานี้ถ้าไม่มีศีลข้อระงับดับราคะตัณหานี้ไว้ให้อยู่ในความพอดีแล้วจะเลยเถิดตะเลิดเปิดเปิงตลอดเวลาไม่มีไฟกองใดที่จะเผาไหม้และทำความเดือดร้อนแก่ผัวแก่เมียครอบครัวญาติเรือนทุกแห่งทุกผลทั่วประเทศไทยนี้เป็นไฟเผาไหม้ไปได้หมดถ้าไม่มีศีลธรรมข้อนี้เป็นเครื่องบังคับเอาไว้เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธขอให้พากันรักษาศีลสาธรรมเหล่านี้ไว้กาเมสุมิจฉาจารให้รู้จักว่านั่นผัวเขานี่เมียเรานั่นลูกเขานี่หลานเรานั่นพ่อนี่แม่นั่นพี่นี่น้องให้มีขอบมีเขตมีสูงมีต่ำมีที่เคารพยำเกรงเรียกว่าศีลธรรมปกครองแล้วอยู่กันได้ด้วยความสนิทเพราะศีลธรรมเชื่อมโยงให้เป็นไปด้วยความสนิทมีขอบเขตถ้าไม่มีศีลธรรมข้อนี้แล้วมนุษย์นี่ฉลาดทำลายกันได้พินาศชิบหายยิ่งกว่าสัตว์เป็นไหนๆเพราะฉะนั้นมนุษย์เราเป็นผู้ฉลาดและมีศีลธรรมเข้ากำกับด้วยแล้วจึงเป็นที่งามตางามใจมีสง่าราศี เราอยู่ในบ้านผัวกับเมียก็ไม่ทะเลาะกันเพราะศีลบังคับเอาไว้ราคะตัณหาตัวน้ำล้นฝั่งนี้ไม่สามารถที่จะล้นไปได้เพราะศีลธรรมบีบบังคับเป็นธรรมรูปใหญ่กั้นเอาไว้ผัวเมียก็อยู่ฝากเป็นฝากตายสงบร่มเย็นในแต่ละครอบครัวครอบครัวทั่วประเทศไทยของเราเพราะศีลธรรมมีขอบเขตบังคับไว้ให้อยู่ในความพอดีเราทั้งหลายก็ชุ่มก็เย็นนี่แหละศาสนาให้มีคุณค่าแก่ตัวและครอบครัวของเราทั่วประเทศไทยถ้าไม่มีศาสนาคือธรรมข้อนี้ศีลข้อนี้มาบังคับไว้แล้วบ้านเมืองของเราจะเป็นไฟไหม้แหลกไปหมดเลยนี่เราเป็นชาวพุทธขอให้พี่น้องทั้งหลายต่างคนต่างปรับเนื้อปรับตัวเพื่อประเทศชาติของเราการอยู่ให้อยู่พอเหมาะพอดีอย่าอยู่แบบฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมสร้างตึกรามบ้านช่องห้องแถวขึ้นมากี่ห้องกี่หับกี่หลังคาหวังจะล่ำจะรวยเพื่อนเศรษฐีแข่งบ้านแข่งเมืองเข้าไปสุดท้ายเมื่อไม่สมหวังแล้วก็จมแล้วก็จมนี่ก็คือความโลภแทนที่จะพาให้เรามั่งมีดีเด่นมีความสุขความเจริญกลับเป็นความผิดหวังแล้วล่มจมลงไปได้นี่โทษแห่งความโลภมากไม่มีศีลธรรมเครื่องบังคับเอาไว้ทำคนให้ล่มจมได้
เราอย่าเข้าใจถ่ายเดียวว่าความโลภนี้จะพาคนให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความแน่นหนามั่นคงเป็นเศรษฐีได้เพราะความโลภมากส่วนด้านธรรมะแทรกเข้าไปว่าความโลภมากนี้แหละจะทำโลกให้มีความเดือดร้อนวุ่นวายผิดหวังและล่มจมไปได้ท่านจึงสอนให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีความอยากไม่ว่าสัตว์ว่าบุคคลไม่ใช่คนตายย่อมมีความอยากความโลภคือความอยากได้อยากได้มาเพื่อครอบครัวเย่าเรือนเพื่ออยู่เพื่อกินเพื่อใช้เพื่อสอยธรรมดาธรรมะท่านไม่เรียกว่าโลภแต่โลภจนเกินเนื้อเกินตัวโลภทั้งในที่ลับโลภอยากทั้งในที่แจ้งความโลภมากๆต้องสร้างความทะเยอทะยานขึ้นมาให้อยากได้มากๆได้ไม่ได้ทางสุจริตทางทุจริตก็เอาไม่ได้ที่แจ้งเอาที่ลับก็เอาเอาเข้ามาเผาตัวเองด้วยความโลภนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนว่าความโลภนี้เป็นฟืนเป็นไฟให้อยู่ในความพอเหมาะพอดีความโกรธก็มาจากความโลภที่ผิดหวังนี่แหละกับราคะตัณหาที่พาดิ้นพาดีให้เกิดความโกรธความเครียดแค้นผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นความรักสนิทติดจมฝากเป็นฝากตายกันได้ก็ทะเลาะกันได้โกรธแค้นกันได้ดีนอกจากทะเลาะแล้วดีไม่ดียังฆ่าตีทำลายกันได้เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหามันรุนแรงให้พากันระมัดระวัง มีศีลธรรมบังคับเอาไว้นี้นี่เราพูดถึงเรื่องการอยู่ก็เรียกว่าการปรับตัวของชาติไทยเราให้อยู่พอเหมาะพอดีอย่าดิ้นอย่าดีเกินเหตุเกินผลการกินก็ให้กินพอดิบพอดีอย่ากินแบบกินชื่อเสียงเกียรติศัพท์เกียรติคุณที่กิเลสมันหลอกว่ากินเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่อเกียรติยศเพื่อให้เขายกยอสรรเสริญว่าตัวเป็นคนมั่งมีดีเด่นตัวเป็นคนยศมียศถาบรรดาสุขบรรดาศักดิ์สูงเลี้ยงกันแต่ละโต๊ะละโต๊ะนั้นธรรมดาเราเลี้ยงกันในครอบครัวของเราผัวเมียลูกเต้าของเราเลี้ยงกันวันหนึ่งวันหนึ่งหมดประมาณเท่าไหร่หากมีเพื่อนมีฝูงมาเกี่ยวข้องจะต้องเลี้ยงดูก็เลี้ยงพอเหมาะพอดีไม่ใช่เลี้ยงโต๊ะหนึ่งเป็นแสนเป็นล้านดังที่บ้าเมืองไทยของเรากำลังเป็นอยู่เวลานี้เราก็เป็นคนไทยเหมือนกันให้คิดให้พิจารณาเรื่องบ้าแบบนี้คือบ้าเผาชาติไทยของเรากินแบบฟุ้งเฟ้อเหอไม่ใช่ของดีเลยกินพอดิบพอดีเลี้ยงกันก็ให้เลี้ยงพอดิบพอดีอย่าเลี้ยงแบบเผาชาติบ้านเมืองนี่เรียกว่าปรับปรุงความการกินของเรากินในครอบครัวก็ให้พอเหมาะพอดีท่านว่าอารักขสัมปทาให้ถึงพร้อมโดยการเก็บการรักษาการจับการจ่ายด้วยความมีเหตุผลเรามีเงินกี่บาทกี่สตางค์เราจะแบ่งไว้สำหรับประโยชน์ทางด้านใดบ้างเช่นการเก็บไข้ได้ปวดหัวตัวร้อนการครองชีพของเราการจับจ่ายใช้สอยในแง่ต่างๆให้เราคิดอ่านใจตองไว้เรียบร้อยแล้วเก็บไว้และจับจ่ายใช้สอยตามเหตุผลแห่งธรรมที่บ่งบอกนั้นก็จะไม่ลืมตัวจะไม่เสียท่าเสียทีไม่เป็นการสรุยสุร่ายเรียกว่าใช้พอดีพอดีสมชีวิตาความเป็นอยู่แห่งครอบครัวของเราวันหนึ่งวันหนึ่งตลอดเพื่อนฝูงที่มาค่าสมาคมควรจะเลี้ยงดูกันประการใดบ้างให้พอเหมาะพอดีในกรอบแห่งศีลธรรมก็ให้พากันเลี้ยงดูกันตามกรอบแห่งศีลแห่งธรรมนั้นจะไม่เป็นความฟุ้งเฟ้อเหิมลืมเนื้อลืมตัวแล้วยังกระจัดกระจายออกไปเป็นความเสียหายแก่เด็กรุ่นหลังที่เกิดมาเอาพ่อเอาแม่เอาผู้ใหญ่เป็นแบบพิมพ์เลยกลายเป็นความเสีย
หายไปตามกันหมดเพราะน้ำล้นฝั่งความฟุ้งเฟ้อเหอะไม่มีฝั่งมีแดนนี่ก็เราก็ต้องปรับปรุงให้ดีนี่แหละการอยู่การกินการใช้การสอยก็อย่าฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมจนลืมเนื้อลืมตัวใช้อะไรบ้างวันหนึ่งวันหนึ่งเครื่องนุ่งห่มใช้สอยของเรามีอะไรที่จำเป็นซึ่งควรจะนำมาใช้ให้พอเหมาะพอดีเราต้องคิดอ่านใจจองตามอัตตามธรรมเพื่อการรักษาสมบัติของเราให้แน่นหนามั่นคงในครอบครัวของเราแต่ละครอบครัวต่างคนต่างมีความแน่นหนามีการอารักขารักษาสมบัติทั่วหน้ากันแล้วเมืองไทยของเราก็จะรับการหนุนขึ้นเป็นลำดับลำดับเรียกว่าการช่วยชาติโดยตรงด้วยความประหยัดมัธยัสถ์ของเรา นี่แหละการอยู่การกินการใช้การสอยการคบค้าสมาคมกับเพื่อนฝูงไม่ว่าหญิงว่าชายมีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนไหนที่จะเป็นภัยต่อเราก็ให้ระมัดระวังมองกันจิตวิทยาต้องมีคนเราถึงเราจะไม่มียานอย่างทราบเหมือนพระพุทธเจ้าผู้สิ้นกิเลสแล้วก็ตามจิตวิทยาที่จะอย่างทราบความเคลื่อนไหวแห่งกันและกันที่มาคบค้าสมาคมเหล่านั้นย่อมพอทราบด้วยกันควรหลีกให้หลีกควรเว้นให้เว้นควรคบค้าสมาคมก็คบค้าสมาคมนี่ท่านว่าให้เลือกการคบมิตรผู้มาเกี่ยวข้องกับเราไม่เช่นนั้นทำเราให้เสียและล่มจมได้เพราะปาปมิตรมาหลอกลวงต้มตุ๋นเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวจึงต้องได้ใช้ความระมัดระวังให้มากนี่แหละที่มาเยี่ยมพี่น้องทั้งหลายวันนี้นำธรรมะเข้ามาแจกจ่ายเฉพาะอย่างยิ่งศีลธรรมกับใจอยากให้ห่างเหินจากกันเวลานี้โลกกำลังหมุนติ้วไปในทางด้านวัตถุมีแต่อยากดับอยากดิบอยากดีด้วยเงินด้วยทองด้วยข้าวด้วยของด้วยชื่อเสียงเกียรติยศเกียรติศักดิ์อะไรลมแรงแรงและสร้างความเดือดร้อนมาสู่ตนด้วยความดีดความดิ้นความทะเยอทะยานสุดท้ายหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ได้แต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้ตนเองตลอดเวลานี่มีทั่วโลกดินแดนเพราะขาดศีลขาดธรรมเครื่องยับยั้งให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี เราจึงย้อนเข้ามาถึงสาระสำคัญคุณค่าอันสำคัญอยู่ที่ไหนคุณค่าอันสำคัญที่เราจะฝากเป็นฝากตายได้นั้นไม่ได้อยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของชื่อเสียงเกียรติศักดิ์เกียรติคุณอย่างเดียวแต่อยู่ที่จิตใจของผู้มีธรรมมีสติธรรมระลึกรู้ตัวอยู่เสมออย่าลืมเนื้อลืมตัวปัญญาธรรมคิดอ่านไตรตรองหน้าที่การงานการเคลื่อนไหวของตนว่าเป็นไปในทางถูกหรือทางผิดถ้าเป็นไปในทางผิดแล้วให้ระงับยับยั้งทันทีอย่ารวมตัวเข้าไปซึ่งเท่ากันกับเราเข้าสู่ไฟด้วยความอยากความเคลื่อนไหวการกระทำนั่นแหละให้ยับยั้งตัวทันทีอันไหนที่เป็นประโยชน์แก่ตัวของเราแก่ชาติบ้านเมืองของเราแล้วให้มีความขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานนั้นนี่เรียกว่าการช่วยเราด้วยศีลธรรมคำว่าธรรมคือเป็นธรรมชาติที่ให้ความตายใจให้ความอบอุ่นแก่โลกมานานแสนนานกี่กับกี่กันแล้วก็ให้นำธรรมนี้เข้ามาสู่ใจของเราเฉพาะอย่างยิ่งให้เราระลึกถึงสติธรรมคือสติคนมีสติทั่วไปเรียกว่าเป็นคนธรรมดาคนขาดสติมักจะปั่มปั่มเป๋อเป๋อถ้าคนขาดสติเสียจริงๆเขาก็เรียกว่าคนบ้าดังที่เราเห็นอยู่ตามถนนหนทางคนบ้าเป็นอย่างไรจะ
สะพายสิ่งของหาบสิ่งของพลุงพลังมีแต่แตกๆหักๆใช้ไม่ได้แม้ที่สุดไฟเขียวไฟแดงมันก็ไปนั่งจับสิ่งจัดของแบบบ้าๆของมันนั่นแหละอยู่รถวิ่งไปมาขวักไขว่จะชนกันแหลกเหลวไปหมดมันก็ไม่สนใจนี่คือคนบ้าเต็มสัตว์เต็มส่วนเพราะไม่มีสติทีนี้ที่ย่นเข้ามาจากความเป็นผู้มีสติธรรมดาให้มีสติธรรมระลึกตัวเสมอในการเคลื่อนไหวไปมาของตัวการกินอยู่ปูวายทุกอย่างให้คิดให้อ่านด้วยปัญญาสติให้รู้ฐานะของตัวเสมออย่าแทรกอย่าแซงอย่าชิงดีชิงเด่นกับใครๆให้ชิงดีชิงเด่นกับตัวเองซึ่งความชั่วช้าลามกมันฉุดมันลากตลอดเวลาให้เราไปทำสิ่งที่ชั่วช้าลามกให้ชิงดีชิงเด่นกันตรงนี้มันจะทำความชั่วเราไม่ยอมทำมันอยากจะฉกจะลักเราไม่ยอมฉกยอมลักมันอยากปิ้นป้อนหลอกลวงเราไม่ยอมไปปิ้นป้อนหลอกลวงใครๆเพราะการปิ้นป้อนหลอกลวงทำคนอื่นให้เสียหายนั้นถ้าเขามาทำกับเราเราจะเป็นอย่างไรบ้างเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเรามาฉกมาลักมาปล้นถดมเงินทองของเราเราจะมีความเสียใจอย่างไรบ้างเมื่อเราไปทำกับคนอื่นเขาก็ต้องมีความเสียใจเชียดแค้นถึงฆ่ากันได้เช่นเดียวกับเขามาทำเราเราไปทำเขามีน้ำหนักแห่งความชั่วเท่ากันท่านศีลธรรมจึงสอนให้พากันระมัดระวังนี่เรียกว่าเป็นผู้มีศีลธรรมแล้วย่นเข้ามาอีกขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกถึงธรรมที่เป็นสาระประโยชน์ภายในตัวของเราได้ทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นยิ่งเป็นการดีเราเป็นชาวพุทธไปที่ไหนให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธหรือธรรมโมหรือสังโฆอยู่ภายในใจด้วยความมีสติเสมอผู้นี้เรียกว่าเป็นผู้รู้ตัวไม่ลืมตัวง่ายๆคนไม่มีสติอยู่กับพุทโธธัมโมหรือสังโฆไม่เห่อไม่เห่อไม่ตื่นไม่เต้นเกินเหตุเกินผลอยู่ในความพอดิบพอดีเพราะคำว่าพุทโธด้วยความมีสตินี้ท่านเตือนเราอยู่เสมอไม่ให้ลืมตัวเรามีพุทโธธัมโมสังโฆบุตรใดก็ตามอยู่ในใจของเราเราจะมีหลักใจสมกับเราเป็นชาวพุทธเวลานี้คำว่าชาวพุทธชาวพุทธมักจะมีแต่ชื่อมีอยู่ในตำราเท่านั้นแต่มักจะไม่มีอยู่ในจิตใจกายวาจาความประพฤติหน้าที่การงานของชาวพุทธเราเลยมีแต่กิเลสเข้าถลุงเสียทั้งวันทั้งคืนความโลภเข้าถลุงความโกรธราคะตัณหาเข้าถลุงชาวพุทธเราแหลกเหลวหมดเวลานี้แต่เมื่อมีใครมาถามว่าเธอถือศาสนาอะไรถ้ามีลูกอยู่ในท้องลูกจะประกาศออกมาก่อนแม่เลยว่าถือศาสนาพุทธแม่เลยพูดตามหลังว่าถือศาสนาพุทธลูกออกมาก่อนแล้วนี่เมื่อมีคนถามว่าท่านเธอถือศาสนาอะไรก็จะบอกว่าถือศาสนาพุทธแล้วคำว่าพุทธที่แท้จริงซึ่งเราประกาศตนออกมาว่าถือพุทธถือพุทธนั้นคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยสำคัญมากคำว่าศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เอกตรัสรู้ในท่ามกลางแห่งอริยสัจพุทธขึ้นเป็นศาสดาเอกสอนโลกพระจิตคือใจนั้นบริสุทธิ์พุทโธสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งบาปทั้งบุญนรกสวรรค์นิพพานสัตว์โลกซึ่งเสวยกรรมอยู่ในที่ต่างๆทั่วแดนโลกธาตุพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นหมดมองเห็นหมดแล้วนำมาสั่งสอนสัตว์โลกตามสิ่งที่มีที่เป็นทั้งที่ฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว
อันไหนที่ไม่ดีให้งดเว้นจะเป็นทางเข้าสู่นรกอเวจีอันไหนที่ดีเป็นทางไปสวรรค์นิพพานท่านสั่งสอนให้บำเพ็ญในทางที่ดีเช่นการให้ทานเราอยู่ที่ไหนอย่าปล่อยวางการให้ทานทานนี้เป็นนิสัยของชาวพุทธเราและเป็นธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงความสนิทความไว้อกไว้ใจความอบอุ่นต่อกันได้ในวงมนุษย์ที่ร่วมกันซึ่งมีทานเป็นเครื่องสมัครสมานกันเราอย่าปล่อยอย่าวางทานนี้เป็นนิสัยของชาวพุทธโดยแท้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงพระเมตตาเหลือล้นพ้นโลกพ้นสงสารประกาศธรรมสอนพวกเราด้วยความเมตตามีความกว้างขวางมีการเสียสละถ้าพูดถึงเรื่องการให้ทานด้วยวัตถุก็ไม่มีใครเกินศาสดาองค์เอกเวลาบำเพ็ญพระโพธิญาณเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าการให้ทานไม่มีใครสู้องค์พระโพธิสัตว์เพื่อความเป็นศาสดานี้ได้เลยให้ทานจนหมดเนื้อหมดตัวยังชาติพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรให้ทานจนเขาขับไล่หนีจากเมืองจากบ้านจากเมืองไปอยู่เขาวงกตเขาขับไล่ไปก็ยอมไปแต่สำหรับพระอัธยาศัยที่เป็นไปด้วยความเมตตาแต่โลกต่อสงสารสมนามว่าปรารถนาเป็นศาสดาด้วยการทำบุญให้ทานนี้พระองค์ไม่ยอมลดละเข้าไปอยู่ในเขาวงกตแล้วไม่มีอะไรทานชูชกมาขอกันหาชัยทั้งสองพระองค์นี้ก็มอบให้ชูชกไปนอกจากนั้นท้าวสกัดเทวราชมานิรมิตพระองค์ทดลองดูพระเวสสันดรว่าเวลานี้ลูกก็ให้ทานไปแล้วทั้งสองพระองค์กันหาชาลีนั่นแหละแล้วยังเหลือแต่พระชายาคือคู่บารมีคู่เพิ่งเป็นเพิ่งตายกันอะไรชื่อพระชายาของพระเวสสันดรพระนางมัตสียังเหลือแต่พระนางมัตสีเท่านั้นเวลานี้ท้าวสกะเทวราชทรงนิรมิตภาพเป็นคนแก่พราหมณ์แก่มาขอนางมัตสีพระองค์ก็ประทานให้ในทันทีทันใดไม่มีความหึงหวงห่วงใยอะไรทั้งนั้นเพราะปรารถนาเป็นโพธิญาณเพื่อเป็นศาสดาสอนโลกสุดท้ายพระนางพิมพาก็เป็นสะพานก้าวเดินเพื่อความเป็นพระพุทธของพระพุทธเจ้าด้วยการยอมรับตามที่พราหมณ์นั้นมาขอพระเวสสันดรแล้วพระเวสสันดรยกพระนางมัตสีให้ทานพระนางมัตสีไม่เคยขัดข้องขัดขืนแต่อย่างใดจนถึงว่าท้าวสกะเทวราชได้ขอพรจากพระเวสสันดรว่าที่มาขอนี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดมาขอเป็นท้าวสกะเทวราชนิรมิตภาพลงเป็นคนขอทานมาขอเพื่อจะขอพรจากพระองค์นั่นเองคือตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์อย่าได้ให้ทานพระนางมัตสีนี้แก่ผู้ใดทั้งนั้นพระนางมัตสีที่พระองค์ประทานเวลานี้เราก็จะขอมอบคืนตามเดิมและต่อนี้ไปขอพระองค์อย่าให้ทานพระนางมัตสีซึ่งเป็นคู่พระบารมีของท่านเป็นนานมานานแสนนานให้แก่ผู้ใดเลยนั่นแหละพูดถึงการให้ทานของพระพุทธเจ้าก็เป็นเอกไม่มีใครเสมอเหมือนจากนั้นก็ทานอัดทานทำแจกโลกแจกสงสารมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ได้ 2,542 ปีนี่เป็นร่องรอยแห่งศาสดา
ที่พาพวกเราทั้งหลายดำเนินมาเป็นลำดับและเป็นทางเดินเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความพ้นทุกข์ได้ด้วยสายทางมีการให้ทานเป็นต้นนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธขอให้ดำเนินตามนี้เราไม่จำเป็นจะต้องทานทั้งลูกทั้งเต้าทั้งผัวทั้งเมียอะไรแหละเรามีวัตถุเงินทองเข้าของพอที่จะเฉลี่ยเพื่อแผ่แก่ญาติมิตรและคนทุกคนจนได้มากน้อยเพียงไรและการทำบุญให้ทานประจำวันเช่นการใส่บาตรอย่างนี้เราก็ไม่ควรลดละให้เป็นเชื้อแห่งความดีฝังในจิตใจแห่งชาวพุทธของเราความดีนี่แหละคือหลักใจที่จะพาใจของเราไปสู่สถานที่แคล้วคลาดปลอดภัยเมื่อมากเข้ามากเข้าด้วยคุณธรรมเหล่านี้แล้วย่อมจะพาเราให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้ดังองค์ศาสดาพาพวกเราทั้งหลายพ้นจากทุกข์ได้ด้วยการให้ทานนี่แหละนี่แหละเราเป็นชาวพุทธขอให้ยึดหลักคำว่าให้ทานการเสียสละการให้อภัยกันการเห็นใจกันนี่เป็นของสำคัญมนุษย์เราอยู่ร่วมกันต้องมีความสมัครสมานกันด้วยน้ำใจด้วยวัตถุสิ่งของเฉลี่ยเพื่อแผ่แก่กันอย่าดูถูกเหยียดหยามกันว่าเขาเป็นคนทุกข์คนจนเราเป็นคนมั่งคนมีดีเด่นแล้วดูถูกอย่าหยามเขาอย่างนั้นไม่ถูกตามหลักธรรมเลยเพราะสัตว์แต่ละรายละลายนี้มาเกิดด้วยอำนาจแห่งกรรมของตนทั้งนั้นเราเกิดอยู่ในป่าเขาเกิดอยู่ในบ้านเขาก็เกิดด้วยกรรมของเขาเราก็เกิดด้วยกรรมของเราเขามีความทุกข์ความทรมานเรามีความสุขความสบายในเวลานี้เวลาที่เขาได้รับความทุกข์ความทรมานนั่นคือเขาเสวยกรรมตามวาระที่มาถึงสำหรับเขาเองเรามีความสุขมากน้อยเพียงไรในปัจจุบันนี้ก็เป็นผลกรรมดีของเราที่เราเสวยอยู่ในเวลานี้ต่อไปก็เสวยกรรมเกี่ยวโยงกันไปแล้วเรียกเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงกันไปถ้ากรรมเราดีมีมากเราก็เสวยสุขมากขึ้นไปมากขึ้นไปถ้าเราลืมตัวเสียในภพใดการใดชาติใดแล้วไปทำความชั่วช้าลามกขึ้นมากรรมอันนั้นก็จะมาสนองเปลี่ยนจากความมีสุขมีความเจริญให้กลายเป็นคนทุกข์คนจนจนกระทั่งไปตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตเป็นผีไปโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะนี้เป็นกรรมจำแนกแจกไปไม่ใช่อำนาจของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้ประจำแนกแจกให้ไปเช่นนั้นแต่เป็นอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วของตัวเองที่ทำลงแล้วกรรมนั้นฟักตัวอยู่ภายในหัวใจถึงเวลาที่จะแสดงผลดีชั่วออกมาย่อมออกมาแก่ผู้ทำกรรมนั่นแหละผู้ไม่ทำกรรมกรรมไม่มีทางสนองได้ทั้งดีทั้งชั่วที่ได้รับความสุขความทุกข์ทั่วหน้ากันนี้ก็เพราะอำนาจแห่งกรรมที่ตนสร้างมาแล้วนั่นแหละแต่เรามองไม่เห็นเหตุคือการกระทำของเราที่ทำมาแต่ก่อนเราเพิ่งมาเห็นผลประจักษ์ในเวลาแสดงขึ้นมาเราก็งงงันอันตู้ว่าอยู่ดีๆทำไมมีคนมากันมาแกล้งมีคนมาทำความทุกข์ความทรมานแก่ตนอย่างนั้นอย่างนี้แต่สาเหตุแล้วเราเคยไปทำต่อเขามามากน้อยเพียงไรแต่เมื่อไรเราจำไม่ได้แต่กรรมนั้นไม่ขึ้นอยู่กับความจำไม่จำไม่ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับทำลงไปไม่ว่าดีว่าชั่วเป็นดีเป็นชั่วได้กับผู้ทำในขณะนั้นที่แจ้งไม่ว่าที่รับไม่ว่าทำที่ไหนเป็นการทำดีทำชั่วตลอดไปนี่แหละกรรมเหล่านี้อยู่ฝึกจุดฝังอยู่ในภายในจิตใจของเราเราเป็นชาวพุทธขอให้เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อบาปเชื่อบุญซึ่งอยู่กับเราเองที่จะเป็นผู้ทำดีทำชั่วคือการกระทำของเรานี่แหละไม่มีสิ่งใดจะมีอำนาจมาให้ผลสุขทุกข์
ดีชั่วต่อเรานอกจากเราซึ่งเป็นผู้ทำนี่แหละจะผิดผลขึ้นมาแก่ตัวเราเองเราจึงต้องระมัดระวังการจะทำความชั่วช้าละโมกต่างๆอย่าไปเข้าใจตามกิเลสหลอกลวงว่าไปขโมยเขาแล้วเขาไม่เห็นแล้วก็มาหน้าตาเฉยสบายเสวยสมบัติที่ขโมยมานั้นอย่างสะดวกสบายหน้าตาเฉยอย่างนี้สำหรับกรรมที่ทำด้วยความสกปรกลามกนี้นั้นถึงเจ้าของจะทำหน้าตาเฉยไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วก็ว่าตัวเป็นคนบริสุทธิ์ก็ตามแต่ความสกปรกโสมมมันเกิดขึ้นแล้วในขณะที่ไปทำชั่วทั้งที่แก้งและที่ลับอยู่กับตัวของคนทุกคนเพราะงั้นเวลาตายไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องไปจดจารึกว่าเราทำชั่วทำดีมาเท่าไหร่นรกมีหรือไม่มีนรกมีกี่หลุมจะให้เราเสวยความทุกข์มากน้อยเพียงไรธรรมชาตินั้นมีตายตัวอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาอะไรเราสร้างกรรมดีชั่วไว้แล้วก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะต้องไปสู่ที่ดีที่ชั่วตามกรรมของตนที่ทำนั่นแหละไม่เป็นอื่นด้วยเหตุนี้ชาวพุทธของเราจงพากันเชื่อบุญเชื่อกรรมอย่าไปเชื่อความหลอกลวงของกิเลสเนี่ยว่าทำความชั่วในที่แจ้งคนเห็นเป็นบาปทำในที่ลับไม่มีใครเห็นก็เราเห็นดูเองเราทำใช้เองที่แจ้งที่ลับก็อยู่กับเราเองจะไปถามใครที่ไหนบาปบุญคุณโทษก็เกิดกับเราเองเกิดกับเราเองจะไปเกิดกับใครที่ไหนนี่แหละท่านเรียกว่าให้เชื่อบุญเชื่อกรรมเชื่อการกระทำของตัวเองถ้าทำชั่วต้องชั่วแน่ทำดีต้องดีแน่ที่แจ้งที่รับไม่สำคัญยิ่งกว่าการกระทำของหลายนั้นๆให้เราทั้งหลายจำไว้อย่างนี้นะวันนี้ได้พูดถึงการช่วยชาติบ้านเมือง ที่พี่น้องชาวอำเภอลี้ของเราได้มีความรักชาติเสียสละจะตุปัจจัยต่างๆเข้ามาเพื่อเข้าสู่ครังหลวงช่วยชาติของเราโดยผ่านทางหลวงตาบัวในวันนี้หลวงตาบัวจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับบรรดาพี่น้องชาวอำเภอลี้ของเราทุกท่านตลอดที่ใกล้เคียงซึ่งมาร่วมการกุศลเพื่อหนุนชาติของเรานี้โดยทั่วกันแล้วเทศน์วันนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องหลักใจขอให้พี่น้องทั้งหลายนำไปปฏิบัติหลักใจเป็นสำคัญยิ่งกว่าด้านวัตถุเงินทองเข้าของเลือกสวนไร่นาเหล่านั้นเราอาศัยเขาในเวลามีชีวิตอยู่เราอย่าตื่นเต้นจนเกินเหตุเกินผลจนลืมศีลลืมธรรมภายในใจของเรานี่จะเสียท่าเสียทีจะมีแต่สมบัติภายนอกเต็มบ้านเต็มเมืองตายแล้วกระดูกท่อนหนึ่งก็นำไปไม่ได้เงินทองเข้าของมีจำนวนมากเท่าไหร่ก็เป็นกองสมบัติอยู่เช่นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ลืมตัวไม่มีศีลธรรมนี่เลยโดยเหตุนี้จึงต้องเป็นผู้มีศีลธรรมให้เจริญภาวนานะให้เอาพุทโธธัมโมสังโฆเป็นหลักใจนี่คือหลักธรรมธรรมธาตุอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนี้นี่เป็นที่ฝากเป็นฝากตายเป็นสาระคุณของจิตโดยแท้เป็นเรือนใจเป็นมหาสมบัติของใจโดยแท้ไม่เหมือนสมบัติภายนอกซึ่งเป็นที่อาศัยของกายสมบัติภายในคือความดีนี่มีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นต้นนี้เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องประดับใจทั้งภพนี้และภพหน้าตายแล้วไปสวรรค์ก็คืออำนาจแห่งความดีอันนี้เรือนชานตึกรามบ้านช่องไปไม่ได้ไม่ส่งใครไปสวรรค์ไปนิพพานเงินทองเข้าของมีมากมีน้อยใช้จ่ายในเวลามีชีวิตอยู่นี้เท่านั้นพอลมหายใจขาดลงไปสิ่งเหล่านี้ก็หมดความหมายทันทีแต่ธรรมภายในใจนั้นเองที่พึ่งเป็นพึ่งตายตลอดไปในภพชาตินั้นๆไม่ปล่อยไม่วางผู้ทำความดีจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้อุตส่าห์พยายามตั้งหลักใจด้วยธรรมเชื่อบุญเชื่อกรรมเป็นหลักใหญ่ที่สุดไว้ในจิตใจ
แล้วเราจะอยู่ผาสุขเย็นใจการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาและกำลังวังชาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยวันนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรกว้างขวางแล้วหลวงตาเหนื่อยพูดเพียงแค่นี้แล้วนะไม่ได้พูดกว้างขวางอะไรมากนะเหนื่อยวันนี้เหนื่อยตั้งแต่ออกจากอุดรมาเทศดะไม่มีเวลาหยุดจนไม่มีลมจะเทศแล้วลมปากก็หมดไปแล้วตอนนี้นี่ได้แบ่งมาได้นิดหน่อยนี่ก็จะแบ่งไปให้ลำพูนบ้างแบ่งไปให้จังหวัดนั่นจังหวัดนี้บ้างอะไรI'm going to check.
ามแหลมนะมีโรงพยาบาลอำเภอนี้จะโรงเรียนหลวงพ่อช่วยไปได้โรงเรียนราชินักชาติไทยมาหาตัวลงเสียเลยนะดูนะตั้งวัดภายนอกสู้ตั้งวัดภายในไม่ได้นะตั้งวัดภายในนี่ถ้าเป็นพระเราตั้งด้วยรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตั้งด้วยอารมณ์ติดใจภาวนาให้มีจิตสงบร่มเย็นสง่าปราศจากตั้งปัญญาทำละกิเลสความโลภความโกรธความตั้งตัณหาให้มีหน้าตาในใจตั้งมีบุญหลุดพ้นขึ้นที่ภายในใจสว่างจ้าครอบครัวภาพนี่คือสร้างวัดภายในเลิศเลยที่สุดวัดภายนอกสร้างดีไม่ดีสร้างกิเลสขึ้นพร้อมกันกับวัดภายในสร้างวัดที่ไหนสร้างกิเลสที่นั่นหรูหราฟูฟ่าแทนที่จะทำวัดภายในที่มันรกรังด้วยกิเลสมันดับไปฟ้าออกภายนอกอันนั้นไม่ดีนายโยมอันนี้ไม่ดีนายโยมอันตรายอยากได้ผู้ดีอย่างนั้นอยากได้ชาลาอย่างนี้ว่ามาเลยรบกวนชาวบ้านแดกไปหมดถูกฆ่าก็สั่งผู้ดีมาเผาบ้านเผาบ้านวัดทั้งวัดเลยกลายเป็นโชคเป็นฐานขี้รถบ้านแล้วมาขี้รถหัวพระหัวเด่นไปหมดเรามองดูตั้งแต่วัดเลยมองดูขี้มันขี้รถบ้านรถบ้านรถข้าวรถเมล์ตั้งเหนือไปที่ไหนหูหลาฟู่ฟ้าเพียงแต่วัตถุของกิเลสเหยียบย่ำทำลายศาสนาไปหลายที่ศีลสมาธิปัญญาพระผู้มีฐานผู้เจ้าสอนนั้นไม่ได้ทำลายกิเลสนะมีแต่กิเลสทำลายนะไปหลายที่ดูให้ดีนะถ้าว่าหลวงตาหาเรื่องตันดีเวลานี้มันกิเลสมันหลอกไปให้สะอาดสะอ้านทำรอบแต่ภายในรถถูกมันด้วยฟืนด้วยไฟกิเลสตัณหาสร้างแบบนี้มันไม่ให้อยู่มันไม่ให้อยู่รุ่นมันให้ดูข้างนอกมันไม่ให้ดูตัวเราคุณกลางเป็นสิ่งภายในใจเวลาที่ศาสนาพิเศษปีตลาดให้เป็นสวยงามภายนอกไม่สวยงามภายในเอาให้สวยงามภายในทุกความภายในที่ดูต้องติดใจนะพิเศษจะได้ตัวบ้างเอาหน้าจบแค่นั้นก่อนแล้วก็พิจารณาก่อนนะให้พอนักเรียนทำยะถาภูบาลิมหาภูราปิเรติภาคะรังเอวะมุวันโตสุนันเตตานังภูปะกัปปิอิจิตังจิตังตุมังตุเมวะสุนิจโตสัพเพภูเรภูสังกปาจามโทอนัตตาสุยะถามโชริพระโสยะถาสัตติติโยมีวาจาตุสัพพะโรโอวินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีสุขายุโตภวะอัพยุวาธนสีนิสุนิจังนิพพานิทานิโนกัตตารโหธรรมาวาคาเตอายุวันโหสุขังอาลังเราที่นี่จะเตือนทั้งสองฝ่ายนะว่าคำสุดท้ายที่จะลาจะต้องสลายแบบนี้จะเตือนทั้งพี่น้องชาวอำเภอลีทั้งหมดด้วยนะเตรียมให้หาเตรียมไม้คันหามมาไว้นะหาเตรียมไม้คันหามหลวงพ่อเอาไว้ทุกคนทุกคนถ้าหลวงพ่อช่วยโรงพยาบาลลงนี้ไม่ได้แล้วให้ขึ้นคันหามโยนลงเหวเลยนะหลวงพ่อให้หลวงพ่อให้ระวังตัวนะเวลานี้เขาเตรียมหาไม้ขึ้นคันหามแล้วให้เตรียมอะไรๆมาช่วยโรงพยาบาลให้ได้นะถ้าไม่อยากลงเหวเข้าใจไหมเอาละเอาละพอตอนนั้นเราหยุดแล้วนี่เราผู้เฒ่าผู้แก่ทักทายกันทักทายกันอย่างนี้ล่ะเข้าใจไหมเอาละนี่นับไปละทีนี้จะลาพี่น้องทั้งหลายแล้วนะThank you.
ายทั่วแคว้นแดนอีสานไปร่วมงานทอดผ้าช่วยชาติไทยจากอีสานเข้าเมืองกรุงเชียงใหม่ประทับใจเพื่อนชาวไทยที่ตรึงตรามาเถอะนะมาร่วมบุญร่วมกองทุนช่วยชาติกับหลวงตาเงินบาทมีน้อยไร้ทองคำดอลลาร์โมทนาก็ยังพาให้สุขใจโอ้ลาเนอโอ้ลาเนอเพื่อนชาวไทยคอยสุขใจมาค้อนแก่นฟังเสียงแค้นและแตรเล่นแตรตะลึงแลมองต้นเงินไทยงามล้ำอีกทองคำก็มากมายงามเหลือตรึงใจแสนประทับใจร่วมโมทนามาเถอะนะมาร่วมบุญร่วมกองทุนช่วยชาติกับหลวงตาเงินบาททองคำหรือจะทำด้วยดอลลาร์มาพ่อมาร่วมหลวงตาคู่ชาติไทยคอยสุขใจมาค้อนแก่นฟังเสียงแค้นและแล่นแตรแล่นแตรแล่นแตรแล่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 นแตรแล่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 นแตรแล่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 นแตรตะลึงแลมองต้นเงินไทยงามล้ำอีกทองคำก็มากมายงามเหลือตรึงใจแสนประทับใจร่วมโมทนามาเถอะนะมาร่วมบุญร่วมกองทุนช่วยชาติกับหลวงตาเงินบาททองคำหรือจะทำด้วยดอลลาร์มาแม่มาร่วมหลวงตาคู่ชาติไทย